นักท่องเที่ยวขึ้นไปโต้ลมหนาวชมทะเลหมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดเลยในช่วงเช้ามีหมอกให้เห็นสลับกับแสงพระอาทิตย์แล้วก็ทอแสงสีทองสวยงามแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอุทยานแห่งชาติภูเรือมีลานกางเต็นท์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่นิยมสายแคมป์นะคะสามารถจอดรถที่ลานจอดรถก่อนถึงยอดภูเรือแล้วก็ขึ้นรถที่ทางภูเรือเนี่ยมีให้บริการไปที่ยอดภูได้เลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ14องศาเซลเซียสนะคะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็14องศาเช่นเดียวกันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือ14องศาเหมือนกันค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเลยอำเภอภูเรือก็16องศาเซลเซียสแล้วก็ถ้าไปในเมืองค่ะเทศบาลเลยเนี่ยค่ะอยู่ที่19องศาเซลเซียสขณะที่ยอดภูทอกจุดชมทะเลหมอกยอดฮิตของอำเภอเชียงคานก็เป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่เชียงคานนะคะก็ไม่พลาดเหมือนกันไม่พลาดที่จะต้องขึ้นไปชมทะเลหมอกแบบ360องศาแล้วก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแล้วก็ยังเห็นเมืองสนะคามประเทศลาวด้วยนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัสอากาศที่เริ่มหนาวเย็นแล้วก็ชมทะเลหมอกในตอนเช้าด้วยนะคะ